คนหลังจากที่ขับรถขึ้นเขาขึ้นดอยมาเยอะมากเลยเนี่ยรู้สึกว่าการขับรถขึ้นเขาเนี่ยหรือขึ้นดอยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยและต้องโฟกัสเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อเราขับเทสลาเนี่ยเราก็ให้รถขับให้เราเลยดีกว่าว้าวออโต้อยู่นะคะเร็ว20ไม่อันตรายนะคะอันตรายดิขาวเลยเสื้อไปที่ความเร็ว25ความเร็ว25เนี่ยเราก็สามารถออโต้ไพลอตได้นะแต่เราต้องตั้งความเร็วไว้ที่25ถึงแม้ขับขึ้นเขาแต่ว่าเราก็ต้องพร้อมสแตนด์บายอยู่ตลอดเวลาปกติถ้ารถธรรมดาคือจะดูวิวไม่ได้เลยคนขับอันนี้แทบจะนอนไปกับวิวแล้วครับเก็บบรรยากาศวิวหน่อย25มันก็ประมาณนี้มันก็ปลอดภัยไม่ปลอดภัยตอนนี้เราอยู่กันที่กิ่วแม่ปานวันนี้เป็นวันที่หมอกลงจัดมากๆหมอกมากนี่คือบรรยากาศรอบๆปกติแล้วเนี่ยเรามองไปเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆเลยแต่วันนี้ไม่เห็นอะไรเลยขับรถก็ลำบากเหมือนกันแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็มาถึงแล้วนะนะครับเชียงใหม่มาถึงเชียงใหม่ก็ต้องมาที่นี่เอาแวะมาดอยอินทนนท์ก็ต้องห้ามพลาดที่กิ่วแม่ปานสำหรับวันนี้อยากให้ทุกคนดูบรรยากาศสบายๆที่นี่15องศาครับบรรยากาศเย็นสบายรับรองใครที่มาเที่ยวประทับใจแน่นอน